การเกษตรต่างๆตรงนี้เนี่ยท่านประธานครับผมเองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมก็สนับสนุนนะครับที่อยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้เร่งรีบนะครับแล้วก็รีบดำเนินการให้เงินเนี่ยไปถึงมือนะครับพี่น้องประชาชนที่เขากำลังเดือดร้อนจากปัญหาวิกฤตโควิดในขณะนี้นะครับส่วนเงินก้อนที่2อีก400,000 ล้านนะครับที่จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อฟื้นเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดท่านประธานที่เคารพครับเงินในยอด400,000 ล้านเนี่ยท่านประธานตอนนี้นะครับทางสำนักงบประมาณทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ให้สภาพัฒน์เนี่ยเป็นแม่บ้านนะครับในการที่จะดูแลว่าเงิน400,000เนี่ยนะครับจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนะครับก็จะเน้นเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับ1ก็คือด้านเกษตรกรรม2ด้านการท่องเที่ยว3เศรษฐกิจชุมชน4นะครับด้านโครงสร้างพื้นฐานคราวนี้ท่านประธานครับผมมีข้อสังเกตนะครับว่าเงิน400,000ตรงนี้นะครับมันเร่งรีบเกินไปไหมครับท่านประธานครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าให้ส่งรีบเร่งเสนอโครงการเข้าไปนะครับเพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็จะเอาเงินตัว400,000 ล้านเนี่ยออกมาใช้ซึ่งขณะนี้นะครับก็จะมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยนะครับไปถึงท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับถึงผู้ว่าจังหวัดทั่วประเทศให้รีบเสนอนะครับการใช้จ่ายนะครับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในยอด400,000 ล้านมาเนี่ยซึ่งผมก็ต้องเรียนท่านประธานนะครับว่าหนังสือเนี่ยเพิ่งออกเมื่อวันที่27พฤษภาที่ผ่านมาแล้วต้องให้ส่งนะครับให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันที่5มิถุนาซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยท่านประธานฮะผมว่าเรื่องนี้มันขาดความละเอียดความรอบคอบนะครับแล้วก็ความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินซึ่งเงินตรงนี้เราก็ทราบกันดีนะครับว่ามันเป็นเงินที่เรากู้เข้ามานะครับและท่านประธานครับหลังจากกู้ตรงนี้รอบสุดท้ายนะครับมันก็เหมือนว่าเรามี400,000สุดท้ายละที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเรากู้มากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันชนเพดานซิลลิ่งนะครับที่กฎหมายจะให้เรากู้ได้คราวนี้เนี่ยท่านประธานครับเงินเพียงแค่400,000 ล้านเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือครับที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศซึ่งหนักหนาสาหัสอยู่ในขณะนี้ตรงนี้ครับคือข้อสังเกตนะครับที่ผมฝากท่านประธานนะครับไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านก็นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้นะครับคราวนี้ปัญหาเนี่ยครับท่านประธานครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับก็คือเรื่องระบบฐานข้อมูลนะครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยระบบฐานข้อมูลเนี่ยไม่แม่นยำครับบางคนเนี่ยอาชีพที่เป็นแม่บ้านได้รับเงินเดือนอยู่ก็ได้รับเงินเกี่ยวยา 5,000 บาทกระทรวงแรงงานนะครับทำงานล่าช้าหลายคนที่โดนพักงานไม่ได้รับเงินเดือนมาหลายเดือนแล้วจนถึงขณะนี้เนี่ยเกินกว่า60วันก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือส่วนกระทรวงเกษตรนะครับบางคนเนี่ยรับจ้างอยู่ในเมืองแต่มีชื่อเป็นเกษตรกรก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกตรงนี้คือตัวอย่างที่อยากจะฝากท่านประธานไปถึงทางรัฐบาลนะครับให้ดูแลให้ละเอียดแล้วก็ให้กระจายเงินให้ทั่วถึงท่านประธานครับในส่วนที่วันนี้เนี่ยที่ผมขึ้นมาอภิปรายมันก็เป็นการสืบเนื่องนะครับพ.ร.ก. 1.90 ล้านล้านก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจหรือซอฟโลนเนี่ยจำนวน 500,000 ล้านซึ่งพ.ร.ก. ฉบับนี้นะครับไปกำหนดเงื่อนไขไว้ครับบอกว่าที่จะช่วยนะครับ SME เนี่ยนะครับสินเชื่อขนาดเล็กขนาดกลางนะครับต้องวงเงินสินเชื่อเนี่ยจะต้องไม่เกิน500ล้านนะครับท่านประธานคราวนี้เนี่ยพอไปถึงโรงแรมนะครับโรงแรมเนี่ยที่ลงทุนในปัจจุบันนี้นะครับมูลค่าเนี่ยมันเกิน500ล้านหมดดังนั้นเนี่ยภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงแรมที่รับผลกระทบเนี่ยก็จะได้ไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะไม่เข้าเงื่อนไขและเงิน 500,000 ล้านนะครับที่เอามาช่วย SME เนี่ยก็ปรากฏว่าท่านประธานฮะเป็นการเอาไปให้เขากู้เพิ่มและก็ไม่เกิน120นะครับของยอดหนี้เดิมคือแทนที่ว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปลดต้นลดดอกท่านประธานครับวันนี้เนี่ยก็ในเมื่อธุรกิจมีปัญหาเดินไม่ได้นะครับไม่มีเงินจะส่งต้นส่งดอกแต่กลับเอาหนี้ไปให้เขากู้เพิ่มตรงนี้เนี่ยผมว่าอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้ทบทวนอันที่3ครับดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ2ต่อปีเนี่ย
โดยไม่เรียกเก็บจากผู้กู้เป็นระยะเวลา6เดือนดอกต่ำแบบนี้นะครับร้อยละ2เนี่ยธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับโลนตรงนี้ไปเนี่ยนะครับซอฟโลนตรงนี้ไปเนี่ยก็ไม่อยากเอาไปปล่อยต่ออีกครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันดอกเบี้ยมันต่ำมันไม่คุ้มอะครับต่อมาครับยังกำหนดเงื่อนไขอีกครับบอกว่าจะต้องชำระคืนให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้กลายเป็นภาระของแบงก์อีกครับหากลูกค้ายังไม่ฟื้นนะครับภายใน2ปีแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาคืนครับตรงนี้นะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากข้อสังเกตนะครับผ่านท่านประธานเนี่ยไปถึงทางรัฐบาลนะครับว่าให้ไปดูเงื่อนไขนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้มีความครอบคลุมมากขึ้นนะครับและขณะเดียวกันครับท่านประธานนะแบงค์ชาติเนี่ยนะครับห้ามคิดค่าธรรมเนียม ต่างๆนะครับในการที่เอาซอฟโลนเนี่ยนะครับไปช่วยธุรกิจ SME แต่กับแต่ที่มาจากธนาคารออมสินนะครับมีการคิดค่าธรรมเนียมได้นะครับซึ่งนี่แหละก็คือจุดที่คือความแตกต่างในการปฏิบัติ2มาตรฐานนะครับนอกจากนี้นะครับมีอีกอันนึงครับก็คือเรื่องพ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพระบบการเงินนะครับหรือที่บอกว่าเอามาช่วยตราสารหนี้นะครับมาช่วยหุ้นกู้อีกจำนวน 400,000 ล้านซึ่งจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมจะได้ใช้เวลานะครับในที่เหลือของผมเนี่ยเพื่อที่จะเรียนท่านประธานนะครับผ่านไปยังรัฐบาลว่ากองทุนลงทุนเนี่ยอายุเนี่ยไม่เกิน270วันซึ่งเร็วมากนะครับแล้วก็ผลตอบแทนหุ้นกู้หรือกองทุน BSF ที่ลงทุนเนี่ยดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนขั้นสูงของเงินลงทุนที่จัดหามาจากแหล่งอื่นบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนนะครับ100ละ1ต่อปีสำหรับเงินส่วนที่ไม่เกินร้อยละ30ของยอดตราสารหนี้ที่ครบกำหนดและ 2% ต่อปีสำหรับเงินส่วนที่เกิน 30% ของตราสารหนี้ที่ครบกำหนดท่านประธานครับสรุปคืออะไรครับคือดอกแพงออกมาก็ไม่มีใครใช้ครับผมยกตัวอย่างมีบริษัทเนี่ยที่ออกหุ้นกู้อยู่4บริษัทที่ขอมติผู้ถือหุ้นนะครับให้ยืดเวลาออกไปไม่ได้รับขอความช่วยเหลือจากกองทุนพยุงตราสารหนี้ของรัฐบาล1ครับบริษัทเอเชียแคปิตอลหรือ A-CAP เนี่ย395ล้านขอขยายระยะเวลาออกไปอีก366วันบริษัท PCS Shipping PSL เนี่ยนะครับทั้งหมด 1,960 ล้านเนี่ยก็ขอขยายระยะเวลาจากผู้ซื้อหุ้นกู้นะครับผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยออกไปอีก18เดือนบริษัทไม่ได้ Asset นะครับ612ล้านที่ครบกำหนดเนี่ยก็ขอขยายออกไปอีก2ปีและบริษัทชัยวัฒนาแทนเนอรี่นะครับ337ล้านก็ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก1ปีหลายแห่งนะครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับก็แทนที่ว่ากองทุน 400,000 ล้านเนี่ยจะเอาเขาไปช่วยเอาไปทำประโยชน์นะครับก็ปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้นะครับแล้วมันก็เสียค่าธรรมเนียมสูงหลายแห่งที่ผมบริษัทนะครับที่เขากำหนดหุ้นกู้เนี่ยเขาก็ไปพึ่งแบงก์แทนก็หมายความว่าไปกู้แบงก์มาจ่ายผู้ถือหุ้นกู้แทนเพราะว่ามันสะดวกกว่าเช่นบริษัท1นะครับลาลินพร็อพเพอร์ตี้2บริษัทกันกูลเอนจิเนียริ่ง3บริษัทชานอิสระเป็นต้นอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ผมนะครับได้กราบเรียนท่านประธานเนี่ยว่าปัญหาครับไอ้ 500,000 ล้านที่มาช่วย SME นะครับก็มีปัญหาเพราะว่าไปกำหนดเงื่อนไขนะครับแล้วก็ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงอีก 400,000 ล้านที่บอกว่าเอามาช่วยตราสารหนี้มาช่วยหุ้นกู้เนี่ยนะครับพอไปทำจริงๆเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้จริงครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันแพงนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ต้องเรียนท่านประธานครับว่ามันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะของไทยอย่างเดียวก็ขอฝากนะครับไปถึงทางรัฐบาลผ่านท่านประธานนะครับว่าผมเองนะครับก็มีความปรารถนาดีนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะครับได้แก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณเพราะเงินทั้งหมดเนี่ย 1.90 ล้านล้านเนี่ยมันเป็นเงินกู้รอบสุดท้ายแล้วนะครับ400,000 ล้านที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะครับ
หมดแล้วนะครับกู้มากกว่านี้ไม่ได้นะครับก็ต้องขอฝากนะครับว่าให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็อันไหนที่เป็นข้อท้วงติงที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจนะครับเกี่ยวกับการด้านธุรกิจบริษัทต่างๆนะครับที่ผมได้อภิปรายไปก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลได้นำไปเป็นข้อสังเกตนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดคือความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองขอขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณท่านยุทธพงศ์นะครับต่อไปเป็นท่านสำลีรักสุทธีครับเชิญครับ6นาทีนะครับ